รายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจสัปดาห์นี้เรามีทางเลือกให้กับสาวๆที่อยากสวยแต่ไม่อยากทำศัลยกรรมไปยังไงก็ไม่หายค่ะนะคะตัวนุกเองเนี่ยเคยเกิดปัญหาคือนุกเป็นคนที่มีปัญหากระบางๆเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วเป็นตกกระนั่นเองเป็นตกกระตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะนะคะ Triragina ครีมที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาบนใบหน้าคุณใช้ครีมตัวไหนอยู่ให้ใช้ไปเลยแต่ให้ใช้ Triragina 8Xทาก่อนครีมทุกตัวเพราะว่าของเราเป็นเนื้อเซรั่มค่ะที่สำคัญคือเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นมากๆร่วมสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟในการสร้างอาชีพให้กับคุณใน My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะฮะกับรายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจนะครับรายการที่จะแนะนำธุรกิจดีๆนะครับธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างผลกำไรให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับมาในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าความสวยความงามอยู่นี่นะครับวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมกับช่วง Business Trend เนี่ยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปทำความรู้จักนะครับกับเรื่องของการศัลยกรรมนั่นเองครับในยุคปัจจุบันนี่นะครับหลายท่านเนี่ยนะฮะก็หันมาสนใจในเรื่องการทำศัลยกรรมกันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่านี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าความเสี่ยงก็มีเยอะมากพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะในช่วง Business Trend เนี่ยใครก็ตามแต่ที่อยากสวยโดยไม่ต้องพึ่งการศัลยกรรมเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้จริงๆฮะกับผลิตภัณฑ์ Triragina 8X นั่นเองครับแล้วก็ในช่วง Business Focus เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงมาแล้วเนี่ยนะครับเห็นผลจริงมาแล้วเนี่ยนะครับมาเจาะลึกกันนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ Triragina 8X เนี่ยนะครับจะดีอย่างไรนะครับแล้วก็ปิดท้ายในช่วงสุดท้ายครับกับ Business Advice นะครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะมีกูรูทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับที่จะมาแนะนำถึงเรื่องการออกแบบโลโก้ครับจะออกแบบโลโก้ยังไงเนี่ยนะครับให้สะดุดตาผู้บริโภคนะครับหรือว่าโดนใจผู้บริโภคนั่นเองนะครับผมพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะกับไฮไลท์ทั้งหมดของรายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจของเราในวันนี้ครับก็ต้องบอกนิดนึงครับว่ามูลค่าการตลาดนะครับในการทำศัลยกรรมเนี่ยนะครับหรือว่าในธุรกิจเสริมความงามเนี่ยนะครับก็มีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาทนะครับนี่คือสิ่งการันตีนะครับผมว่าตอนนี้นะครับธุรกิจเสริมความงามหรือว่าการศัลยกรรมเนี่ยนะครับกำลังเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนั่นเองครับคุณใช้ครีมตัวไหนอยู่ให้ใช้ไปเลยแต่ให้ใช้ Triragina 8X ทาก่อนครีมทุกตัวเพราะว่าของเราเป็นเนื้อเซรั่มค่ะที่สำคัญคือเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นมากๆผลลัพธ์คือคืนแรกรู้สึกเลยว่าโอเคผิวหน้าเราฟูขึ้นผู้หญิงที่แต่งหน้าจะรู้เลยเวลาครีมตัวไหนดีตื่นเช้ามาแต่งหน้าเครื่องสำอางติดทนซึ่งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยหุ้มห่อหรือว่าช่วยทำให้ตัวสินค้าเนี่ยสามารถที่จะไปสู่มือผู้บริโภคคนสุดท้ายได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับเอาละครับในช่วง Business Trend ในช่วงแรกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาพูดกันเรื่องของการศัลยกรรมกันดีกว่าครับถ้าเกิดว่าพูดถึงคำนี้แล้วเนี่ยนะครับผมในยุคปัจจุบันนี้นะฮะก็คงจะได้ยินแล้วก็ได้เห็นกันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้อยไหมการฉีดโบท็อกซ์การฉีดฟิลเลอร์หรือว่าการยิงเลเซอร์ก็ตามแต่เนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสวยขึ้นนะฮะหรือว่าอาจจะชะลอความชราหรือว่าความแก่หรือว่าริ้วรอยก่อนวัยได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยนะฮะก็หันมาใส่ใจแล้วก็สนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกนิดนึงครับว่ามูลค่าการตลาดนะครับในการทำศัลยกรรมเนี่ยนะครับหรือว่าในธุรกิจเสริมความงามเนี่ยนะครับก็มีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาทนะครับอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 15% ครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมสถานพยาบาลนะครับคลินิกเสริมความงามในประเทศไทยเนี่ยนะฮะรวมๆแล้วก็มีประมาณ 17,000 กว่าแห่งทั่วทั้งประเทศนั่นเองนะครับผมนี่คือสิ่งการันตีนะครับผมว่าตอนนี้นะครับธุรกิจเสริมความงามหรือว่าการศัลยกรรมเนี่ยนะครับกำลังเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะนำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไม่ต้องพึ่งการศัลยกรรมอีกต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับพลาดไม่ได้ในช่วงต่อไปนั่นเองครับตัวนุกเองเนี่ยเคยเกิดปัญหาคือนุกเป็นคนที่มีปัญหากระบางๆเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วก็ทำทุกอย่างแล้วทั้งหาหมอทั้งเลเซอร์ทุกอย่างแล้วเพื่อนบอกว่าลองดูไหมตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุ
ครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่าใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดว่าจะไปทำศัลยกรรมไปฉีดโบท็อกซ์ไปฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะบทความกังวลไปได้เลยครับเพราะว่าในช่วง Business Focus ของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับใครก็ตามแต่ที่เพิ่งศัลยกรรมกันอยู่เนี่ยนะครับวันนี้เลิกคิดไปได้เลยครับเพราะว่าเรามีครีมนวัตกรรมใหม่เนี่ยนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยนะครับหมดปัญหาริ้วรอยก่อนวัยได้นะครับผมหรือว่าจุดด่างดำต่างหมดปัญหาไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมกับไทลาจิน่า 8X นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณนุ๊กด้วยที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีครับคุณจีสวัสดีค่ะก่อนอื่นนุ๊กต้องบอกก่อนนะคะว่าสาวๆหลายคนเนี่ยกำลังคิดอยู่หรือว่าไปลองทำมาแล้วกับเรื่องของศัลยกรรมปัจจุบันมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่โบท็อกซ์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโบท็อกซ์เป็นการลดริ้วรอยโดยการใช้สารที่เรียกว่าทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตนะคะหรือแม้กระทั่งฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เป็นการฉีดเติมเต็มเข้าไปให้พวกริ้วรอยมันตื้นขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่พอค่ะยังมีพวกร้อยใหม่ด้วยบางคนทำกับหมอที่ดีมันก็ดีแต่สำหรับบางคนนะคะไปทำกับหมอกระเป๋าหรือไปทำกับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญจริงๆก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเยอะมากๆแบบในข่าวที่ออกมาบอกว่าฟิลเลอร์เนี่ยมีสารตกค้างทำให้จมูกเน่าบ้างนะคะหรือบางคนแม้กระทั่งทำโบท็อกซ์มาทำให้หน้าเบี้ยวหน้าบูดมั่งจะดีหรือเปล่านะคะถ้าวันนี้คุณไม่ต้องเสี่ยงกับการที่นำสารเหล่านั้นเข้าร่างกายก็นั่นเองฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมอที่เราไปหาเนี่ยเขาใช้สารเคมีอะไรฉีดเข้าไปหรือเปล่ามันจะไว้ใจได้อย่างไรใช่ไหมน่ากลัวนะคะเพราะการเติมเต็มสารเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคือสารสังเคราะห์เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่แล้วค่ะที่จะสวยขึ้นหรือว่าที่จะพังพินาศเหมือนกันถามคุณนุ๊กดีกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของผิวด้วยฮะตัวนุ๊กเองนะคะด้วยที่วัยเราอายุ34ปีครับแล้วด้วยคนเรานะคะนุ๊กต้องบอกไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คนเราอายุ20ปีเราจะสูญเสียคอลลาเจนจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยเลิกผลิตคอลลาเจนทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกๆคนเลยค่ะคุณลองสังเกตดูนะคะตอนที่คุณเด็กๆเนี่ยผิวหน้าจะเด้งจะฟูแต่เมื่อไหร่ที่ขึ้นเลข2ปุ๊บคุณนอนตะแคงหน้าคุณจะเริ่มยับและหน้ายับหน้ายับเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นเลข3ปุ๊บนะคะสังเกตได้เลยว่าร่องแก้มริ้วรอยจุดด่างดำมันจะมาเร็วมากเออใช่ไปยังไงก็ไม่หายค่ะนะคะตัวนุ๊กเองเนี่ยเคยเกิดปัญหาคือนุ๊กเป็นคนที่มีปัญหากระบางๆเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วเป็นตกกระเป็นตกกระตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะนะคะคือเป็นจากกรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันแล้วเราอยากจะหายเพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆคนอื่นหน้าใสหน้าเด้งก็ไปใช้วิธีการคือไปซื้อครีมที่เราเห็นรีวิวในอินเทอร์เน็ตใน Instagram หรือว่าใน Facebook เราเป็นแฟนเพจซื้อมั่วไปหมดไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีอะไรครีมเหล่านั้นมีข้อมูลคือคนที่ใช้ผู้ใช้เนี่ยเยอะมากแล้วผู้ใช้ก็ถ่ายรูปคู่สวยๆก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขามีเทคโนโลยีในการแต่งภาพจากกล้องฟลูฟลิงบ้างจากโฟโต้ช็อปบ้างไปลองซื้อมาค่ะเซตหนึ่งเนี่ยราคาหลักพันนะคะผลลัพธ์คือมันหน้าใสจริงหน้าเด้งจริงหน้าดีจริงแต่สิ่งต่อมาคือพวกนั้นมันคือสารสเตียรอยอ๋อเหรอสเตียรอยคือสารปลอดมันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยพังได้เร็วมากหน้าใสจริงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงตามมาใช่ครับผลข้างเคียงคือเราโดนแดดปุ๊บคุณลองสังเกตดูนะคะครีมที่มีสารปลอดสารสเตียรอยคุณจะรู้สึกแสบร้อนเวลาโดนแดดคือผิวมันจะบางลงใช่อ๋อแล้วฮะผิวจะบางลงฟ้ากระจะเป็นเร็วมากๆทำได้อย่างเดียวคือโบกรองพื้นเพราะเราอายผิวหน้าเราตายเลยแบบนี้ไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยเกิดปัญหาคนข้างบ้านจำหน้าเราไม่ได้เดี๋ยวคือหน้าพังที่หน้าปลวกมากๆจนนุ๊กวันนึงเนี่ยมีโอกาสเวลาเราไปงานเลี้ยงรุ่นเราจะรู้เลยว่าการที่ไม่ได้เจอเพื่อนมัธยมนานๆหรือเพื่อนมหาลัยนานๆเป็นท็อปิกมากๆใครที่มีออร่าจับใครที่สวยใครที่เด้งในงานเนี่ยทุกคนจะเข้าไปถามเลยแกใช้อะไรเหรอหน้าเด็กมากดูดีขึ้นมากๆเลยนั่นแหละค่ะคือเป็นการจุดประเด็นทำให้นุ๊กรู้จักกับสินค้าตัวนี้ที่มีชื่อว่าไตรลาจิน่ารู้จักได้ยังไงอะครับใครแนะนำเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำต่อมาอีกทีเพื่อนแนะนำบอกว่าโอ้ยสงสารแกมากเลยอะผิวหน้าแกแย่มากเลยอะทำอะไรมากๆหรอเราก็บอกว่าทำทุกอย่างแล้วทั้งหาหมอทั้งเลเซอร์ทุกอย่างแล้วเพื่อนบอกว่าลองดูไหมตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุถ้ายิ่งเพื่อนบอกว่าอันนี้ดียิ่งบอกจากเพื่อนเนี่ยเรายิ่งไม่กลัวครับก็เลยลองดูค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสินค้าสิทธิบัตรจากอเมริกานะคะซึ่งนุ๊กเองได้รู้จักกับรุ่นเก่าของเขาซีรีส์เก่าของเขาที่มีชื่อว่าไตรลาจิน่าแต่ณปัจจุบันค่ะนุ๊กทดลองใช้มาแล้ว4เดือนนะคะ4เดือนยิ่งตัวใหม่สูตรใหม่ปรับปรุงเป็นไตรลาจิน่า 8X เป็นการเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวได้ถึง8เท่า8เท่าตัวนี้นะคะคุณลองดูเลยค่ะคืนแรกที่คุณได้ลองใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่องแก้มแม้กระทั่งรอบดวงตาก็สามารถใช้ได้หรือริ้วรอยต่างๆมันรู้สึกจางลงนอนตะแคงหน้าไม่ยับนะคะที่สำคัญคือในหนึ่งกระปุกของเขาค่ะตรงนี้นะคะ
เรียกว่าเขาได้นำเอาคอลลาเจนสูตรพิเศษจากฝรั่งเศสครับเป็นสิทธิบัตรเหมือนกันค่ะมาใส่ลงไปนะคะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าการสูญเสียคอลลาเจนเนี่ยอายุ20ขวบเป็นการเติมเต็มคอลลาเจนจากภายนอกสู่ภายในทำให้ผิวฟูขึ้น คุณจะรู้สึกเลยว่าผลลัพธ์นะคะหลังจากการทาเนี่ยมันฉ่ำมันวาวผิวฟูขึ้นแล้วไม่พอค่ะนะคะดีกว่าเดิมถึง8เท่าค่ะเรายังมีโบท็อกซ์ซึ่งเป็นโบท็อกซ์ที่เรียกว่าจุลินทรีย์โบท็อกซ์ค่ะเป็นโบท็อกซ์จากธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องฉีดเติมเต็มเข้าไปแค่ทาค่ะทาอย่างเดียวตอนนี้เราไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์แล้วไม่ต้องแล้วผลลัพธ์คือตัวนุ๊กเองรับรู้ได้เลยว่าไอ้ริ้วเล็กๆคุณจะมีริ้วเล็กๆบริเวณรอบดวงตาเป็นริ้วรอยเล็กๆริ้วเล็กๆปกติเนี่ยเวลาฉีดโบท็อกซ์คุณหมอฉีดปุ๊บตาคุณจะแข็งเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่ทำงานไม่ได้เหมือนยังไงผมเคยเห็นเพื่อนที่ไปฉีดมารู้สึกยิ้มยิ้มก็จะเหมือนแบบยิ้มไม่สุดยิ้มเหมือนมีอะไรในดวงใจ มันจะดูแปลกๆนะช่วงนั้นตัวนี้ค่ะเป็นโบท็อกซ์แบบธรรมชาติทาบางๆนะคะโดยที่ไม่ต้องฉีดวิธีการใช้คือคุณใช้ครีมตัวไหนอยู่ให้ใช้ไปเลยแต่ให้ใช้ตาลิติน่า 8X ทาก่อนครีมทุกตัวเพราะของเราเป็นเนื้อเซรั่มค่ะที่สำคัญคือเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นมากๆไม่สามารถกดได้อยู่ในรูปแบบของกระปุกต้องตักออกมาเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์โบท็อกซ์ใช่ไหมคะมีสิ่งมีชีวิตครับเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเกิดว่าเอามือเข้าไปเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกเข้าไปตัวจุลินทรีย์โบท็อกซ์อาจจะเสียชีวิตได้นั่นแหละโหละเอียดอ่อนมากๆจริงนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะฮะคนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยนะฮะ4เดือนนี้การันตีเลยตัวนุ๊กเอง4เดือนนะคะผลลัพธ์คือคืนแรกรู้สึกเลยว่าโอเคผิวหน้าเราฟูขึ้นผู้หญิงที่แต่งหน้าจะรู้เลยเวลาครีมตัวไหนดีตื่นเช้ามาแต่งหน้าเครื่องสำอางติดทนอันนี้ต้องถามคุณผู้หญิงเพราะว่าอย่างบางทีทาครีมเนี่ยเขาจะไปอิงถึงเรื่องการแต่งหน้าของเขาด้วยถ้าตัวไหนเนี่ยทำให้แต่งหน้าแล้วมันร่อนตื่นเช้ามาหน้าเด้งเครื่องสำอางติดโดยที่คุณไม่ต้องเติมแป้งบ่อยๆนี่แหละคือเครื่องสำอางดีจริงค่ะใช่เลยจริงๆแล้วนะคะก่อนใช้เนี่ยเขาการันตีเลยว่าให้ลองถ่ายรูปตัวเองไว้ก่อนเหมือนรูปนุ๊กก่อนใช้ที่หน้าเป็นปลวกนั่นแหละให้ถ่ายไว้ก่อนเลยค่ะเรามีตัวอย่างผู้ใช้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวแพ้นะครับผิวแพ้สเตียรอยหรือคนที่หน้าแก่ก่อนไว้มากๆเลยมีริ้วรอยหน้ากร้านๆหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่หน้าไม่เคยบำรุงผิวหน้ามาก่อนกลับมากระจ่างใสได้ผู้ชายอย่างผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ค่ะเพราะว่าเนื้อเซรั่มไม่เหนียวเหนอะหนักครับผมอ่ะนี้ดีกว่านะครับถามนิดนึงดีกว่าว่าพอ4เดือนผ่านไปเพื่อนมาเจออีกทีทักว่าอะไรครับเพื่อนยังไม่เจอค่ะผลลัพธ์คือคนที่ไม่เจอเรามาก่อนรู้สึกว่าดูเด็กลงโอ้ยคือมาเจอแล้วเฮ้ยดูเด็กลงนะแต่เพื่อนคนนี้นั้นยังไม่ได้มาเจอนะคะเพื่อนคนนี้นั้นยังไม่เจอพอเพื่อนที่แนะนำเจอปุ๊บแกเป็นไงบ้างบอกเดือนแรกก็พับใจแล้วเพราะว่าใน1กระปุกเนี่ยมันสามารถใช้ได้ถึง2เดือนโอเค1กระปุกใช้ได้2เดือนถามคุณนุ๊กนิดนึงดีกว่านะครับว่าไทลาจิน่าตัวนี้เนี่ยนะครับแตกต่างจากตัวเดิมอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราเพิ่มในเรื่องความเข้มข้นถึง8เท่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการโกงอายุฮะหลายๆคนถามว่าเฮ้ยมันโกงอายุได้จริงเหรอได้จริงๆค่ะอย่างตัวนุ๊กเองรับรู้เลยว่าคือตัวเดิมเนี่ย1คืนโกงอายุได้1เดือน1คืนโกงได้1เดือนอันนี้เพิ่มโกงได้1ปีแล้วอันนี้คือเป็นการเพิ่มความเข้มข้นถึง8เท่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เราได้ใส่ส่วนประกอบหลักๆเข้าไปค่ะนี่คือความแตกต่างนั่นเองคือใครก็ตามแต่พวกแฟนคลับไทลาจิน่าที่เคยใช้ตัวเดิมๆมาเนี่ยนะครับผมอันนี้คือจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นใช่ค่ะ8เท่า8เท่าครั้งแรกจะรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นการเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวหน้าได้เลยทันทีนะคะแล้วก็ไม่พอค่ะสำหรับ8เท่าตัวนี้นะคะเรายังเน้นในเรื่องของการให้คุณเนี่ยซื้อในราคาเท่าเดิมนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็ว่าได้ใช่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการโกงอายุเลยค่ะนะคะเป็นการเพิ่มพวกสารสกัดต่างๆใส่ลงไปแต่ว่าคุณยังสามารถซื้อได้ในราคาเดิมนะคะไม่เพิ่มราคาด้วยไม่เพิ่มราคาด้วยใจดีมากๆไทลาจิน่านะครับผมนี่แหละครับผมที่อยากมาฝากให้กับลูกค้านะครับสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยนะครับลูกค้าไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะสำหรับไทลาจิน่าลูกค้าท่านใดนะครับที่เคยใช้แล้วใช้ต่อๆหรือว่าบอกต่อด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณคุณนุ๊กมากนะครับสำหรับวันนี้ครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณต่างๆนี่นะครับผมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพภายในด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับผมโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ได้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับ Business Advice นะครับสิ่งดีๆรออยู่เพียบเลยครับโปรโมชั่นสุดคุ้มไทรลาจิน่า 8X 1กระปุกราคา 2,700 บาทพิเศษ30สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกในราคาพิเศษเพียง 2,700 บาทโทร1577หรือ02-290-3999จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์มันเป็นสิ่งที่ช่วยหุ้มห่อช่วยทำให้ตัวสินค้าเนี่ยไปสู่มือผู้บริโภคคนสุดท้ายได้อย่างปลอดภัยนั่นเองสวัสดีครับก็มาพบกับช่วง Business Advice กับดร.เบสถนอมพงษ์พาณิชย์อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสินค้าเองมีอยู่ด้วยกัน7ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของลักษณะของตัวสินค้าเองเนี่ยที่มีความแตกต่างกันในสินค้าแต่ละประเภทเมื่อเราพูดถึงว่าความแตกต่างของตัวสินค้าเองแล้วเนี่ยในตัวบรรจุภัณฑ์ก็จำเป็นที่จะต้องแตกต่างไปไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักหรือแม้กระทั่งรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะมีผลกับตัวผลิตภัณฑ์นะครับในแง่ของความแตกต่างซึ่งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยหุ้มห่อหรือว่าช่วยทำให้ตัวสินค้าเนี่ยสามารถที่จะไปจากตัวผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคคนสุดท้ายได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับประการที่2เราพูดถึงวัสดุภาชนะบรรจุซึ่งในที่นี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าวัสดุของบรรจุภัณฑ์มีมากมายหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าเราจะบอกว่ามันเป็นได้ทั้งกระดาษมันเป็นได้ทั้งพลาสติกมันเป็นได้ทั้งสารสังเคราะห์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่สุดแท้แต่ตัวผู้ผลิตเองจะคำนึงถึงหรือว่านำมาใช้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจให้กับผู้บริโภคนั่นเองประการที่3ก็คือในเรื่องของตลาดเป้าหมายนะครับในเรื่องของตลาดเป้าหมายเนี่ยนั่นก็คืออะไรผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวสินค้าในแต่ละประเภทนั่นเองเวลาที่เราพูดถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคงจะมีทั้งในเรื่องของทางด้านของประชากรศาสตร์ที่เราบอกว่าในเรื่องของอายุเพศรสนิยมฐานะรายได้นะครับรวมไปถึงความต้องการหรือว่าวิธีการนำไปใช้ต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการเก็บรักษานั่นเองนะครับสำหรับประการที่4ก็คือในเรื่องของวิธีการในการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งวิธีการในการจัดจำหน่ายในที่นี้ก็คืออะไรในเรื่องของรูปแบบหรือวิธีการที่จะนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภคนั่นเองซึ่งก็ถือว่าในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือไม่ว่าเราจะบอกว่าเราจะขายจากตัวผู้ผลิตไปยังพ่อค้าคนกลางที่เราพูดกันว่ามันคือยี่ปัวซาปัวซีปัวหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับจะไปกี่ทอดก็ตามในตัวของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เองก็คงจะต้องสามารถที่จะเก็บรักษาจากมือผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับในประการที่5ก็คือลักษณะของการนำไปใช้งานนะครับลักษณะของการนำไปใช้งานในที่นี้เนี่ยเราคงที่จะมุ่งไปสู่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าตัวผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านั้นเนี่ยนำไปใช้งานจากตัวสินค้านั้นด้วยวิธีการใดบ้างหมายถึงว่าถ้าเวลาเขาบอกว่าเขาจะจำเป็นที่จะต้องนำสินค้านั้นเอาไปเก็บรักษาในช่องเย็นหรือเปล่าหรือในช่องแช่แข็งหรือเปล่าหรือวิธีการที่จะเก็บถนอมตัวสินค้าทำอย่างไรแล้วก็วิธีการเปิดปิดตัวสินค้าเวลาที่ผู้บริโภคใช้นะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้สินค้าตัวนั้นๆด้วยนั่นเองสำหรับประการที่6นะครับนั่นก็คือวิธีการในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุของตัวสินค้าให้นานออกไปแล้วก็ประการสุดท้ายนั่นก็คือเราคงจะต้องพูดถึงในเรื่องของราคาของบรรจุภัณฑ์นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงต้นทุนในการผลิตหรือว่าต้นทุนของตัวสินค้านั่นเองนี่คือ7ประการของหลักเกณฑ์ในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่จะให้เข้ากับสินค้าได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของ Business Advice ครั้งนี้กับดร.เบสถนอมพงษ์พาณิชย์สวัสดีครับเคล็ดลับเสริมเฮงการวางศาลพระภูมิหน้าสำนักงาน 1. มุมด้านในของสำนักงานแล้วหันหน้าศาลมาที่ประตูทางเข้าซึ่งเป็นจุดรับกระแสเข้าออกเหตุผลที่ต้องวางจุดนี้ก็เพราะศาลพระภูมิจะต้องอยู่ในมุมที่นิ่งสงบแทนความหมายของบารมี
ส่วนทางเข้าสำนักงานจะแทนความหมายของโชคลาภที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทำให้อาคารด้านหน้ามีทั้งโชคลาภและบารมีซึ่งถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในทางห่วงจุ้ยการหันหน้าศาลไปที่ประตูก็เพื่อให้คนเข้าออกได้มีโอกาสกราบไหว้อย่างสะดวกไม่ใช่หันไปเห็นด้านข้างศาลหรือหลังศาลหลักห่วงจุ้ยจะเน้นการตั้งรับกระแสเป็นสำคัญ 2. ห้ามวางศาลเล็งกับประตูเข้าสำนักงานเพราะพลังจากศาลซึ่งเป็นพลังหยินจะปะทะกับพลังหยางที่ไหลเข้าสำนักงานทำให้สำนักงานนั้นขาดโชคลาภ 3. การวางศาลในลักษณะหันศาลออกนอกสำนักงานก็ถือเป็นข้อห้ามเช่นกันหลักห่วงจุ้ยบอกว่าพระภูมิไม่ค่อยอยู่ศาลและไม่สามารถปกครองบริวารภายในสำนักงานได้ 4. ไม่ควรให้เงาอาคารทับศาลนี่เป็นคำกล่าวของโบราณที่บอกเป็นไนว่าศาลพระภูมิไม่ควรวางเอาไว้ใกล้ตัวอาคารมากเกินไปเพราะถือเป็นการไม่เคารพศาลเพราะตัวอาคารที่สูงกว่าจะกดข่มศาลซึ่งเข้าข่ายเด็กยืนค้ำหัวผู้ใหญ่เป็นการไม่สมควรควรตั้งสองศาลเพื่อให้เกิดองค์ประกอบของประธานและบริวารหลังศาลห้ามโปร่งโล่งหรือมีถนนวิ่งผ่าน 5. ห้ามตั้งศาลบนเพดานฝ้า 6. ศาลต้องวางสูงกว่าถนน 7. ขนาดศาลใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารและนี่แหละครับคือหลักการวางศาลพระภูมิที่ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยอย่าลืมนำไปปรับใช้กับสำนักงานของคุณนะครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนะฮะจะสวยได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งการไสยกรรมนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามที่วันนี้เนี่ยนะฮะผมนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยากจะสวยด้วยแล้วก็อยากจะรวยด้วยเนี่ยนะครับก็ลองติดต่อมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกันละกันนะครับสำหรับไทลาจิน่า 8X นั่นเองนะครับผมแต่อย่าลืมนะฮะดูแลตัวเองจากภายในด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับรายการของเราเนี่ยนะครับก็หมดลงแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับกับร้าน ObjectCDC นั่นเองนะครับผมกลับมาเจอกับรายการ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ My Business สร้างฝันคนทำธุรกิจ TT Shopping Channel ช่องช้อปปิ้งใหม่ตลอด24ชั่วโมงพิเศษวันนี้ลงโฆษณาฟรีด่วนมีจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เร็วๆนะครับ ET Shopping Channel ออกอากาศช่อง21ในระบบอนาล็อกและในระบบดิจิตอล T2 ช่อง804สนใจโทรมาเลย055-251-066 081-886-3553ETT Shopping Channel ช่องช้อปปิ้งตลอด24ชั่วโมง